ไม่ต้องกลัวสิ่งใดเพราะพระเจ้านำชีวิตเราไปสู่พระพรอย่างแน่นอนถ้าเรากลัวเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยไม่สามารถที่จะก้าวออกแม้แต่ขาเดียวได้ก้าวเดียวแล้วรู้สึกกลัวนะแต่ถ้าเราก้าวออกไปหนึ่งก้าวจะมีก้าวที่สองและเราก้าวออกไปก้าวที่สองจะมีก้าวที่สามและก้าวที่สี่ก้าวที่ห้าก้าวที่หกแต่ถ้าเราไม่ก้าวเลยเราก็จะเป็นชีวิตที่ไร้ค่าเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะเอาชีวิตอยู่กับสิ่งอันที่เป็นอดีตสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตตัวเองตกต่ำชีวิตตัวเองไม่ได้รับสิ่งดีเลยชีวิตตัวเองทำไมเหลวแหลกชีวิตตัวเองทำไมถึงไม่มีอะไรดีขึ้นถ้าเราคิดแบบนั้นชีวิตเราก็ไม่มีคุณค่าเพราะเรามีแต่ความกลัว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 และกลัวเราเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าหรือเป็นมนุษย์ทั่วไปที่รู้คุณค่าของตัวเองที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเราจะก้าวออกไปเราจะไม่มองอดีตที่เจ็บปวดเราจะไม่มองอดีตที่ล้มเหลวเราจะไม่มองอดีตที่มีปัญหาเราจะไม่มองอดีตที่ไม่มีอะไรในชีวิตเลยนั่นคือการที่เราต้องเดินกับพระเจ้าโดยความเชื่อนั่นเองสำคัญที่สุดคือเราจะไม่มีความกลัวต่อสิ่งใดๆเลยเพราะพระวจนะพระเจ้าในโยชูวาบทที่1ข้อ9ได้บอกไว้ว่าเราสั่งเจ้าแล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือค้างกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปถิ่นฐานใดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับ